สวัสดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่ในช่องแจตาสตูดิโอนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่4เดือนเมษายน2564นะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปวิเคราะห์บิตคอยน์แล้วคอยในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับนะครับก็เริ่มต้นกันด้วยบิตคอยน์เลยนะครับตอนนี้บิตคอยน์ก็ยืนอยู่บริเวณแนวรับ 1,819,654 นะครับมาดูในส่วนของ RSI เนี่ย RSI ก็มีการกลับตัวเป็นขาขึ้นนะลักษณะก็มีโอกาสที่จะยืนอยู่บนแนวรับ 1,819,654 นะครับแต่ก็ถ้าเกิดเรามองลงมาล่างจากตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีการย่อลงมาใกล้ๆกับเส้นเทรนด์ไลน์เนาะก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาอีกนิดนึงนะฮะอาจจะย่อลงมาที่แถวๆ 1,780,000 นะครับแถวๆนี้นะครับหรืออาจจะไม่ถึงอาจจะเป็น 1,800,000 นะครับแถวๆนี้เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยคือมันก็มีการพุ่งขึ้นมานะครับค่อนข้างห่างจากเส้นเทรนด์ไลน์เลยเนาะโอเคครับซึ่งตอนนี้นะลักษณะที่กราฟเนี่ยพยายามทำก็คือเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับลักษณะสามเหลี่ยมอะประมาณนี้ก็มีโอกาสนะที่อาจจะลงมาถึงใกล้เส้นเทรนด์ไลน์หรืออาจจะพุ่งขึ้นไปนะหากจะซื้อเนี่ยผมแนะนำให้ย่อลงมากว่านี้สักนิดนะอาจเป็นช่วง1,800,000พอดีนะประมาณนี้หรืออาจจะต่ำกว่านี้เป็น 1,780,000 นะครับถ้าเข้าตอนนี้คือมันมีโอกาสสูงที่จะลงมายังเส้นเทรนด์ไลน์เนาะแต่หากขึ้นไปมันก็อาจจะโชคดีนะเราก็เล่นกันแบบเซฟๆดีกว่านะครับต่อไปเลยก็เป็นในส่วนของ ETH เนาะ ETH ตอนนี้ก็ยืนอยู่บริเวณแนวรับ 65,136 นะครับ RSI ตอนนี้เนี่ยก็คือเริ่มมีการกลับตัวขึ้นก็อาจจะพุ่งขึ้นมาต่อนะยังแนวต้าน 74,487 อาจจะทำเป็นนิวไฮใหม่เนาะแต่เดี๋ยวผมทำการตีเส้นเทรนด์ไลน์เป็นสปีดไลน์น่ะเรียกอย่างนี้ดีกว่าให้เพื่อนๆดูสักนิดนะว่าเขาจะลงมาเหยียบบริเวณไหนแล้วพุ่งขึ้นไปต่อก็เมื่อเราตีสปีดไลน์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขามีโอกาสนะครับที่ลงจะลงมาแตะแถวแนวรับ 62,400 เนาะอาจจะลงมาตรงนี้อีกคือผมยังไม่แนะนำเนาะในจุดที่จะเข้า 65,136 ยังไม่แนะนำสักเท่าไหร่เนาะอาจจะลงมารอรับแถวๆ 62,000 นะครับแถวนี้โอเคครับต่อไปนะก็เป็นในส่วนของBNB นะ BNB ก็ยืนอยู่บริเวณแถวๆแนวต้านแนวรับแถวๆตรงนี้มาหลายวันแล้วนะครับก็จะเป็นแนวต้าน 11,000 เนาะแล้วก็จะเป็นแนวรับ 1,400 ตรงนี้ก่อนหน้านี้ก็มีการจุ่มลงมาจนถึง 10,000 เลยนะฮะแนวรับตรงนี้แต่ก็มีการพุ่งต่อขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราลองตีเส้นสปีดไลน์ที่เขาเดินอยู่นะเราลองตีดูว่ามันจะไปจบตรงไหนอะไรยังไงตอนนี้ก็มีโอกาสเนาะที่จะลงมาเหยียบแต่แถวแนวรับ 1,400 อีกครั้งนะครับก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปใหม่เนาะถึงแม้ RSI จะมีการกลับตัวขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะอาจจะมารอรับแถว 1,400 แถวนี้นะครับต่อไปเลยก็เป็นในส่วนของ ADA ADA ตอนนี้นะคือเป็นเพื่อนหลายๆคนก็รอหลายวันแล้วเนาะให้เขามีการพุ่งขึ้นไปก็ตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าเนาะเขาทำลักษณะอะไรคือมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าสามเหลี่ยมเนาะเขาก็มีการทำอย่างนี้มาหลายวันแล้วเราก็รอโอกาสอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะพุ่งต่อขึ้นไปนะก็ตอนนี้ส่วนใหญ่เขาจะยืนอยู่แถวแนวรับ36.69 บาทกับ38.35 บาทนะในส่วนแนวต้านก็ RSI ตอนนี้ก็อยู่ในจุดของที่เรียกว่าโอเวอร์โซลเนาะก็มีการเทขายมากๆก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งนึงก็หากจะเล่นสั้นเนี่ยผมแนะนำให้เข้าแต่แถว36.69 บาทเนาะใกล้ๆแถวนี้แต่หากเรากะว่าเล่นระยะยาวเนี่ยกะว่ารอขึ้นไปเยอะๆก็อาจจะเข้าซื้อเลยก็ได้แล้วก็ไปตั้งขายแถว40 กว่าบาทเนาะก็ต้องรอดูให้เขาเทคมาเหนือแนวต้าน38.35 บาทเนาะสักอาจจะเป็น39 บาทก็ได้แต่เนี้ยก็อาจจะมีโอกาสพุ่งต่อขึ้นไปยาวๆเลยเพราะเขายังไม่ออกสตาร์ทที่ถ้าเราเรียกเนาะเพราะหลายๆเหรียญก็ขึ้นมาแล้วเนาะก็มีหลายคนอาจจะรอไม่ไหวเนาะเพราะก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงต่อไปเลยเนี่ยก็เป็นในส่วนของ BCH นะครับตอนนี้ BCH ก็ยืนอยู่บริเวณแนวรับ 17,447 นะRSI ก็มีการพุ่งขึ้นเนาะในจุดของเส้นเทรนด์ไลน์เนี่ยที่เป็นเส้นหลักเลยก็ค่อนข้างขึ้นมาห่างเนาะเหมือนเขาลงมาเหยียบแถวๆ 16,885 เนาะก็สังเกตดูเราลองตีเส้นกันดูเนาะว่าเขายืนตรงนี้แล้วเขาจะไปพุ่งไปอีกถึงไหนเนาะหากเราตีเส้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีโอกาสเนาะที่อาจจะลงมาย่ำแถว 17,447 อีกครั้งนึงก่อนที่จะพุ่งต่อขึ้นไปนะครับหรือหากถ้าพุ่งต่อขึ้นไปก็อาจไปแถว 18,247แต่ก็คือถ้าให้ชัวร์เนี่ยอาจจะมารอซื้อแถวๆนี้เนาะเพราะก็มีโอกาสที่จะ
ตกมาลงมายืนลงมาที่แนวรับ 17,447 อีกครั้งนึงต่อไปก็เป็นในส่วนของไลท์คอยน์นะครับตอนนี้ไลท์คอยน์ก็ยืนอยู่ในแนวรับ 6,384 ก็มีโอกาสที่พุ่งขึ้นมาเลยนะในส่วนของไลท์คอยน์จะไปต่อที่แนวต้าน 6,653 อาจจะตั้งขายไว้แถวๆนี้นะครับใครจะซื้อเนี่ยต่อไปก็เป็นในส่วนของ XRP เนี่ยเมื่อเราดูในส่วนของ RSI เนี่ยมันมีการปรับตัวเป็นขาขึ้นเนาะแต่เรามาดูในส่วนของกราฟเนี่ยเขาก็ยืนอยู่บริเวณแนวรับ38.82 สตางค์เนาะเราลองตีเส้นเทรนด์ไลน์นะดูนะว่าเขาจะยืนตรงไหนจะไปที่ไหนอะไรยังไงจริงๆมันต้องประมาณนี้อ่ะมันต้องตีมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ตีแบบนี้จริงๆเนี่ยเขาควรจะลงมาแต่แถว18บาทเนาะ18บาทแต่เขาลงมาไม่ถึงก็มีคนมารอช้อนนะก่อนถึง18บาทที่เขาลงมาก็มารอช้อนแต่แถว18บาท24.5 สตางค์เนาะตรงนี้ในส่วนตรงนี้มีโอกาสลงมาอีกครั้งนึงนะอาจจะลงมายืนแถว18บาท22 23สตางค์อีกครั้งนึงก็ต้องรอดูเนาะน่าอาจจะรอเข้าแถวๆนี้เนาะเพื่อให้ได้กำไรเยอะที่สุดแต่หากเข้าตรงนี้เนี่ยแล้วมีโอกาสตกลงมาก็อาจจะขาดทุนนะครับโอเคต่อไปก็เป็นในส่วนของ XLM เขาก็ยืนอยู่บริเวณรับ13บาทเนาะพยายามตีตื้นขึ้นมายังแนวต้าน13บาท45สตางค์หลังจากก่อนหน้านี้ก็ขึ้นไปเยอะพอสมควรนะขึ้นไปแถว14บาท58สตางค์อาจจะถ้าเราเข้าตรงนี้เนี่ยก็ดูทรงเหมือนจะสามารถพอจะสามารถเข้าได้นะและอาจจะมาตั้งขายแถวนี้ก็ได้แถวไหนอ่ะ14บาท20สตางค์อ่ะแถวนี้อาจจะตั้งขายก่อนดึงแถวนี้เนาะต่อไปก็เป็นในส่วนของ Polkadot เนาะโอ้ยขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยโพคาดัตเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาขึ้นมาตามเส้นไหนเนาะประมาณนี้อ่ะก็ค่อนข้างสวยอยู่ก็ตอนนี้เหมือนเขากำลังจะตกมาที่แนวรับตรงนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราลองตีแนวรับที่ว่ามันลงมาเหยียบในก่อนหน้านี้เนาะมีตรงนี้อ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีโอกาสตกลงมายังสองราคานี้เนาะอาจจะเป็น 1,327 หรือ 1,295 แถวนี้ก็อาจจะรอซื้อแถวนี้นะเพราะว่าในส่วนของ RSI ก็ยังคงเป็นขาลงเช่นเดียวกันต่อไปเลยก็เป็นในส่วนของลิงก์ตอนนี้เนาะก็ขึ้นแท่งเขียวมาเล็กน้อยแล้วเนาะก็มีโอกาสเปลี่ยนกลับเป็นขาขึ้นก็ RSI ตอนนี้มีการขับตัวขึ้นตอนนี้ก็ยืนอยู่บริเวณแนวรับ965นะอาจจะพุ่งต่อขึ้นไปยังโน่น 1,076 ลองตีเส้นเทรนด์ไลน์ใหม่เส้นนึงดูเนาะว่าเขาจะเดินเรือยังไงอาจจะไปตรงนี้เนาะถ้าหากเข้าซื้อแถวๆเนี้ยอาจจะไปรอขายแถวๆ 1,076 นะแถวๆนั้นต่อไปเป็นในส่วนของ IOST ตอนนี้ก็พยายามเหมือนจะพยายามพุ่งขึ้นมายัง1บาท68สตางค์เนาะสังเกตดูก็พุ่งขึ้นมาแตะแล้วก็พุ่งมีการเด้งกลับเนาะเห็นไส้มั้ยที่เหลือไว้อยู่อ่ะก็ต้องรอดูนะว่าเขาจะเอาชนะ1บาท68สตางค์ไปได้ไหมหากเอาชนะเทคตัวขึ้นไปได้ก็อาจจะพุ่งไปยัง1บาท76สตางค์ช่วงหลังมาเนี่ยเป้าค่อนข้างสั้นเล็กน้อยเนาะก็พุ่งไม่ถึง2บาทก็อาจจะมารอซื้อแถวๆนี้แหละแถว1บาท61สตางค์หรืออาจจะแถวตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็อาจจะรอเป้าพุ่งขึ้นมายัง2บาทเนาะเพราะตอนนี้เขาก็อยู่ใกล้ๆเส้นเทรนด์ไลน์ก็ค่อนข้างสวยไอมีการกลับตัวขึ้นอยู่โอเคครับต่อไปนี่ก็เป็นในส่วนของซิลซิลตอนนี้เนาะก็มีความพยายามที่จะพุ่งขึ้นไปยังแนวต้าน6บาท19สตางค์หรือตีไว้20สตางค์เนาะRSI เนี่ยตอนนี้มีการกลับตัวเป็นขาขึ้นเนาะแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับอาจจะตกลงมายังแนวรับแถว5บาท80สตางค์อีกครั้งนะก็ต้องรอดูว่าเขาจะเอายังไงจะตกมาตรงนี้จะมารอซื้อตรงนี้เนาะโอเคต่อไปในส่วนของ Dogecoin Dogecoin ก่อนหน้านี้ก็มีการพุ่งไปแถว2บาทเนาะ2บาท15สตางค์ที่มันพุ่งได้ไม่เยอะเพราะว่าหลายๆคนขึ้นมาติดดอยแถวๆนี้เนาะแถวๆ2บาทแล้วก็พอมีการซื้ออะไรราคาขึ้นมาเนี่ยก็มีคนทุบราคาแย่ๆสังเกตดูเนาะก็มีคนทยอยขายขายเรื่อยๆจนเขาแทบจะมายืนเหยียบบนเส้นเทรนด์ไลน์ที่แถวๆ1บาท76สตางค์นะแถวนี้ก็อาจจะรอซื้อตรงนี้เลย1บาท76สตางค์อ่ะและอาจจะมีโอกาสที่จะพุ่งทําราคาขึ้นมายังแถว1บาท93สตางค์เนาะถ้าหากซื้อตรงนี้ได้เนี่ยก็รอขายที่1บาท93สตางค์นะครับก็มีโอกาสพุ่งขึ้นมาทําราคาตรงนี้โอเคต่อไปเป็นในส่วนของแบนตอนนี้เค้าก็เนาะเค้าก็พยายามเอาชนะแนวต้าน539อยู่พยายามอย่างหนักอยู่เนาะก็ RSI มีการกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่เราก็ยังไว้ใจไม่ได้เนาะเขามีโอกาสที่จะตกลงมายัง492
บาทอีกครั้งหนึ่งร้อยเขาเทคตัวถ้าแถวๆตรงนี้ครับจะเป็นแถวนี้ก็ได้553อ่ะแล้วเราถึงจะมั่นใจได้ว่าเขาจะไปต่อนอกยัง573หรือสูงกว่านั้นอาจจะเป็น704บาทเนาะตรงนี้อย่าเพิ่งเข้าซื้อเลยนะอาจจะตกลงไปยัง492บาทอีกครั้งนึงโอเคต่อไปเป็นในส่วนของเนี่ยตอนนี้นะฮะก็ยืนอยู่บริเวณแนวรับ188บาทตอนนี้มีความพยายามนอกที่จะพุ่งขึ้นมายัง200บาท RSI มีการกลับตัวขาขึ้นตรงนี้ก็พอจะเข้าได้นะครับตรงนี้เข้าได้อาจจะเป็นรอขายแถว200บาทเนาะเพราะว่าเป้าของเขาตอนนี้ก็ค่อนข้างสั้นคล้ายๆแบรนด์เหมือนกันก็พยายามอยู่ที่จะขึ้นมาชนะ200บาทโอเคต่อไปเป็นในส่วนของแวนเนาะแวนตอนนี้ก็มีการพุ่งลงมาเนาะมีการพุ่งลงมาหลังจากขึ้นไปยังแถวไหนแถวๆ70บาทเนาะขึ้นไปแตะถึง70บาทเลยก็ตอนนี้ก็พุ่งลงมาอยู่ก็อาจจะลงมาเหยียบแถวๆแนวรับ52บาทเนาะหากจะซื้อเนี่ยก็อาจจะมารอซื้อแถวนี้ก็ได้เนาะรอซื้อเวนแถวๆ52บาท60สตางค์นะฮะไอ้ตอนนี้ยังเป็นการกลับตัวลงอยู่นะครับต่อไปเลยก็เป็นในส่วนของKSM KSM ก่อนหน้านี้เนาะก็มีการพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมายังแนวต้าน 15,311 เนาะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเขามีการเขาเป็นขาลงอยู่เนาะตอนนี้ลงมาจากอิเลียดเวฟเนาะเวฟที่5แล้วก็ลงมาเป็นเวฟ A B เนาะ A แล้วก็ B แล้วก็ตกลงมาเป็น C C ตอนนี้เราไม่แน่ใจเนาะว่าเขาตกลงมายังจบ C หรือยังอาจจะมาจบแถวๆ 12,000 เนาะหรือ 13,549 ก็รอให้เขาจบเวฟ C แล้วก็เปลี่ยนเป็นเวฟ1ใหม่ก่อนเนาะตอนนี้ A B นะแล้วก็ต้องตกมาเป็น C C เนี่ยอาจจะต้องทำแบบนี้หรือมันอาจจะตรงนี้ก็ได้แต่ทีนี้เรายังไม่อยากไว้ใจมันเนาะอาจจะรอให้ตกลงมาอีกสักนิดนึงอย่าเพิ่งเข้าซื้อเลยตอนนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะต่อไปเป็นในส่วนของพาวตอนนี้ก็ยืนอยู่บริเวณแนวรับที่17บาทเนาะ17บาท RSI มีการพุ่งขึ้นเนาะตอนนี้แต่เราก็อาจจะมารอซื้อ17บาทเป๊ะๆเนาะอย่าเข้าไปซื้อตอน17บาท40สตางค์เลยมันมีโอกาสลงต่ออีกเนาะหากจะเล่นเนี่ยอาจจะรอให้เขาลงมาเหยียบ15ก่อนผมว่าจะเป็นการดีที่สุดเนาะเดี๋ยวเราลองตีเส้นเดดไลน์ดูเนาะว่าน่าเล่นได้ไหมตรงนี้พอเราตีเส้นเดดไลน์แล้วเนาะเราก็จะได้รู้ก็เนาะมันมีการผ่านประมาณ 2-3 การย่อเนาะการย่อ1การย่อ2การย่อที่3ตรงนี้ถามว่าตรงนี้พอจะเข้าได้ไหมก็เข้าได้เนาะแต่จะตั้งคัทลอสไว้ดีๆจะตั้งคัทลอสไว้แถวๆตรงนี้เนาะแถวๆ16บาท34สตางค์เนาะเข้าตรงนี้หากเข้าตรงนี้เนี่ยแล้วมันพุ่งขึ้นมาก็มีโอกาสขึ้นมายังแถวๆ20บาทเนาะอาจจะมาตั้งขายแถวๆนี้ก่อน20บาทต่อไปเป็นในส่วนของ CVC CVC ตอนนี้ก็พุ่งลงมาเนาะมีการกลับตัวเป็นขาลงอยู่ตอนนี้คือต้องดูเนาะว่าแนวรับ19บาท35สตางค์จะเอาอยู่ไหมหากเอาอยู่ก็มีโอกาสพุ่งกลับขึ้นมายัง23บาทอีกครั้งนะครับถ้าซื้อแถวๆนี้ก็ตั้งคัทลอสได้ดีๆเนาะเพราะเรากลัวกันว่ามันจะลงมายัง17บาท48สตางค์แล้วอาจจะขาดทุนได้นะครับโอเคต่อไปเลยก็เป็นในส่วนของ RDN RDN ตอนนี้ก็ยืนอยู่บริเวณแนวรับ36บาทนะครับ RSI ตอนนี้เหมือนจะเริ่มมีการปรับตัวเป็นขาขึ้นแล้วเนาะโมเมนตัมของ RSI เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นขาขึ้นเนาะโมเมนตัมเขาเนี่ยเพื่อนๆก็สังเกตดูเนาะโมเมนตัมขาขึ้นแม้ตัวกราฟเนี่ยจะไม่ได้พุ่งขึ้นมาขนาดนั้นเนาะแต่ไอ้มันถ้ามันขาขึ้นก็มีโอกาสขึ้นไปยัง39บาท51สตางค์เนาะอาจจะซื้อเนี่ยก็ตรงนี้ก็พอเข้าได้เนาะแล้วก็ไปเทขายแถวๆ39บาทโอเคต่อไปเป็นในส่วนของมานาตอนนี้ก็ยืนอยู่บริเวณรับ30บาท91สตางค์เนาะก่อนหน้านี้ก็มีการลงมาตลอดเลยเดี๋ยวเราไปดูการลองตีเส้นเทรนไลน์ขาลงดูซิก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนเส้นเทรนไลน์ขาขึ้นเราลองตีกันดูฮะราคาของเขามีการมาหยุดบริเวณนี้อ่ะแล้วเขาจะไปไหนต่อก็ต้องรอดูเนาะตอนนี้เป็นราคาที่พอจะเข้าได้อยู่30บาท91สตางค์ก็รอเบรกให้อยู่เหนือตรงนี้ไปอาจจะพุ่งไปยัง33บาท94สตางค์เนาะก็มีโอกาสพุ่งไปสูงก็ไปอาจจะไปขายแถวนี้ก็ได้หรือว่าหากคนเล่นแล้วไปขายแถว38บาท84สตางค์เนาะอาจจะตั้งคัทลอสแถว29บาทเนาะโอเคต่อไปเป็นในส่วนของแบทตอนนี้ก็หลังจากก่อนหน้านี้เนาะขึ้นไปแถวๆโน่น12บาทแล้วก็มีการกลับเป็นขาขึ้นแล้วตอนนี้ก็พอเข้าได้เนาะตรงนี้พอเข้าได้หากเข้าแถวตรงนี้หรือไม่งั้นอาจจะให้ลงมาถึง36บาทก็ได้เนาะแล้วค่อยเข้า
ถ้าหากเข้าเนี่ยก็อาจจะไปเทขายแถวไหนเดี๋ยวนั้นแถว8038บาทเนาะ38บาทเลยอาจจะไปขายที่41บาทก็ได้ก็ต้องมาลุ้นกันเพราะตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเนาะเพราะมันมีการไล่ราคาขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อนๆก็จะเห็นเนาะไปก็เป็นในส่วนของ SCRT SCRT ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึง93บาท50สตางค์เนาะเราลองตีเส้นทรายขาขึ้นดูเป็นการไล่ราคาขึ้นมาค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับเขาซื้อตรงนี้เนี่ยก็อาจเป็นรอขายแถว96บาทเนาะเราลองเล่นสั้นกันถ้าจะให้ตีเส้นทรายบนยอดเขาเนี่ยก็อาจจะมาขายแถวๆนี้เนาะอาจจะขายแถว98บาทอาจจะก่อนถึง98บาทนะตรงนี้แต่ถ้ากลัวมันจะมีการตีกลับในเร็วๆว่าอาจจะขาย95บาท99สตางค์แถวนี้ก็ได้โอเคครับต่อไปเป็นในส่วนของ GLM ตอนนี้มีการพักตัวบริเวณแนวรับที่18บาทเนาะ18บาท RSI มีการกลับเป็นขาขึ้นเนาะก็อาจจะลอง follow by ซื้อตามตรงนี้ดูเนาะแล้วก็มารอขายแถว19บาท75สตางค์อาจจะเล่นเป้าสั้นๆเนาะอาจจะตั้งคัทลอสไว้แถว17บาท51สตางค์นะครับโอเคต่อไปเป็นในส่วนของยูนิเนาะยูนิคอนตอนนี้เขายืนอยู่บริเวณแถว900เนาะ900มีการไล่ราคาขึ้นมาอย่างนี้มีการไล่ราคาขึ้นมาก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับค่อนข้างยืนพอได้เนาะก็อาจจะไปซื้อตรงนี้แล้วไปขายแถวนี้ตรงนี้อาจจะเป็นช่วงประมาณตีว่า970บาท80บาทเนาะมารอขายแถวๆตรงนี้โอเคครับต่อไปเป็นในส่วนของ KNC ก็เนาะทะลุ100บาทเป็นที่เรียบร้อย KNC ตอนนี้ค่อนข้างชันเนาะก็มีโอกาสสูงเลยที่จะตกลงมายัง102บาทมีโอกาสสูงนะก็ต้องรอดูว่าเขาจะหลุดกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้ไปในทิศทางไหนเนาะหากขึ้นเนี่ยก็เนาะไปเจอ123เลยแต่ตรงนี้ยังไม่แนะนำให้เข้านะอาจจะให้ลงมาเหยียบ102บาทก่อนหรือว่าอาจจะเหยียบถึง90บาทเลยเพราะเขาค่อนข้างห่างจากเส้นเทรนไลน์เนาะเพื่อนๆก็จะเห็นกันต่อไปเป็นในส่วนของ ZRX ตอนนี้ก็ยืนบริเวณแนวรับ57บาทเนาะถามว่าจะลงมาอีกไหมเราลองตีดูตีเส้นเทรนไลน์ขาลงดูแล้วก็เส้นเทรนไลน์ขาขึ้นตอนนี้เขาก็เหมือนทำสามเหลี่ยมเนาะทำสามเหลี่ยมประมาณนี้เราก็ต้องดูเนาะว่าเขาจะเบรกไปทางไหนหากเขาเบรกขึ้นมาเหนือ57บาทแล้วไป59เนี่ยก็อาจจะพุ่งขึ้นมายัง71บาท59สตางค์เลยเนาะอาจจะไปรอขายแถวนี้ก็ลองรอซื้อแถว56บาทดูเนาะโอเคต่อไปเป็นในส่วนของ SNT ตอนนี้ก็มีการพุ่งไปขึ้นมาตามเส้นเทรนด์ไลน์ตลอดเนาะค่อนข้างสวยอยู่แล้วก็ตรงนี้มีการขึ้นแบบสปีดไลน์เลยก็กะเข้ากะแหละว่าจะขึ้นไปยัง5บาท36สตางค์เนาะแถวตรงนี้ถ้าซื้อเนี่ย follow by แถวเนี้ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เนาะอยากให้มันลงมาเหยียบ4บาท50สตางค์ก่อนก็หากซื้อตรงนี้แล้วมันลงเนี่ยใช่ไหมเพื่อนๆก็อาจจะขาดทุนได้ก็อาจจะเสียใจกันอีกก็อาจจะรอให้มันเหยียบตรงนี้ก่อน4บาท50สตางค์นะต่อไปเป็นในส่วนของ BSV ตอนนี้ก็ยืนอยู่บริเวณแถวแนวรับ7,000ตอนนี้ก็เนาะมีความพยายามที่จะพุ่งต่อขึ้นไปยัง 7,739 อาจจะให้ลงมาแตะ 7,000 ก่อนเนาะแตะ 7,000 ก่อนแล้วก็ค่อยมาจัดกันอีกอาจจะให้มาแตะตรงนี้กับ 7,000 ถ้าซื้อตรงนี้มีโอกาสที่จะลงมายัง 7,000 แล้วอาจจะขาดทุนได้ต่อไปเป็นในส่วนของ EVX ก่อนหน้านี้ก็มีการลงมาเนาะเป็นเส้นลายขาลงแบบนี้เลยถามว่าตรงนี้เข้าซื้อได้ไหมก็พอซื้อได้นะครับตรงนี้อาจมีการพุ่งเป็นขาการกลับตัวเป็นขาขึ้นหากซื้อตรงนี้ก็อาจจะมารอขายแถว36บาทก็ต้องรอดูว่าเขาจะเบรกเหนือเส้นเทรนไลน์ขาลงหรือเปล่าเหนือเส้นเทรนไลน์ขาลงคือตรงไหนก็คือตรงแถว34บาทเนาะต้องรอดูว่าเขาเบรกเหนือตรงนี้ไหมหากเบรกเหนือตรงนี้ก็มีโอกาสทะลุมายัง36เลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามรับชมขอบคุณครับ